เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โดยวันที่18กุมภาพันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดใช้ระบบ จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่18กุมภาพันธ์63เป็นต้นไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆใช้ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย ทั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของหน่วยงานภายในกระทรวงทั้งนี้ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆอที่การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําบัตรตัวแทนและตรวจสอบข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบ QR code เป็นต้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกรมได้พัฒนาระบบจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดีขึ้นโดยนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กล่าวว่าการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้ยังต้องยื่นเอกสารผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยกรมได้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสารรค์ผลงานลิขสิทธิ์แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ให้ใช้งานง่ายสะดวกประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดและที่สำคัญ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์จะอนุมัติผลการยื่นได้เร็วกว่าการมายื่นด้วยตนเองอีกทั้งเมื่ออนุมัติแล้วสามารถขอรับหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในระบบไฟล์ดิจิทัลดังนั้นระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้สร้างสรร์อีกทั้งยังตอบโจทย์สังคมดิจิทัลในปัจจุบันจึงขอเชิญชวนนะครับ ผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานเนี่ยเข้ามาใช้บริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์สําหรับท่านที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สํงงา,นานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ